สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับโปรแกรม DaVinci Resolve ในช่องเรื่องวางเดอะซีรีส์กันครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการสอนทำเอฟเฟกต์ตัวหนังสือที่เหมือนตัวพิมพ์ดิบนะครับก่อนหนึ่งก่อนได้แล้วก็ลากฟุตเทจเรามาลงมาในช่องไทม์ไลน์นะครับตามด้วยการเตรียมตัวหนังสือและฟอนต์ที่เราต้องการนะครับอย่างเป็นตัวอย่างคลิปเนี่ยผมจะเอาไว้ตรงซ้ายล่างนี่นะครับแล้วก็เขียนว่าเป็นทะเลอ่าวไทยตามด้วยวันที่นะครับแล้วก็มาคลิกเลือกตรงเทคที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็จัดโพสิชันอะไรให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็มาดูตรงหาคำว่า white on ตรงนี้นะมันคือการพิมพ์ตัวหนังสือเราเลื่อนเส้นคำเนี่ยไปซ้ายสุดก่อนครับแล้วเราก็ดึงไอ้ตัว white on เนี่ยกลับมาให้เหลือศูนย์เลยนะมันจะเป็นการลบเห็นไหมครับเราติ๊กตรงนี้ครับเพื่อให้แสดงว่าเราจะใช้ไทม์ไลน์นี้เนาะนะครับเราก็เลือกไปผัดไปทางเฟรมทางขวาไปเรื่อยนะอย่างผมเนี่ยอยากให้มันขึ้นมาช่วงแบบต้นๆก็คือประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ดึงตัวเนี้ยให้เต็มนะครับโอเคมาลองรีเพย์ดูเห็นไหมขึ้นละอ่าวไทยเดี๋ยวผมจะเติมเสียงของเอฟเฟกต์นี้ลงไปหน่อยนะครับโดยการผมไปโหลดไอเสียงพิมพ์ดีดจาก YouTube แล้วผมก็ใส่ตรงแล้วผมก็คัดให้มันแค่นี้ประมาณนี้ฮะเสร็จแล้วสำหรับการเพิ่มตัวพิมพ์ดีดลงไปในฟุตเทจของเรานะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปประมาณนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับถ้าชอบมากๆก็รบกวนกด Subscribe หน่อยนะครับเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับอ๋อในช่องยังมีคลิป How to ต่างๆอยู่กับ DaVinci Resolve อยู่นะครับลองไปหาดูกันได้เจอกันคลิปหน้าครับ